ไปทำบุญมาไปเจริญสติครับผมก็ไปอยู่ที่วัดนะฮะไปก็ไปประมาณ3คืน4วันก็ไปที่อุดรครับผมคือเพราะโอกาสตอนนั้นช่วงว่างด้วยพอดีว่าง4วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เลยแบบว่าคุยกับคุณแม่ไปว่างๆก็ไปบ้างเอาแบบเหมือนกับทางโลกก็เยอะแล้วอันนี้ไปเอาทางธรรมบ้างเนี่ยไปบางทีก็ไปฟังธรรมะไปฟังธรรมเพราะโชคดีวันนั้นตรงกับวันพระด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่เกี่ยวกับเรื่องที่ชงหรือเปล่าครับไม่นะครับผมถ้าชงก็คงชงเพราะตัวเองแหละครับผมแต่ว่าที่ไปก็แบบไปเอาอะไรดีๆกลับเข้ามาเอาความสุขเอาความสงบเข้ามาอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นการถ้าตามความเชื่อก็คือเป็นการเสริมบารมีไปด้วยในตัวนะเหมือนกับก็มีสติพอมีสติแล้วเนี่ยทำอะไรก็จะไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลั้งไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นไม่มีนะครับผมไม่มีนะฮะแต่ก็ไปทำก็มีโอกาสก็ดีครับมันก็รู้สึกสบายดีนะวันสุดท้ายอ่ะเริ่มนั่งสมาธิหลังได้คล่อมแล้วตอนนั่งแรกๆแล้วก็จะแบบปวดค่อยๆปวดเลยแต่วันสุดท้ายก็แบบถ้ามีโอกาสก็คงอยากจะไปอีกอะไรเงี้ยนะจริงๆระหว่างนั่งนะจริงๆบอกว่าเวลาหลับตาไปเนี่ยอุ้ยหลายๆอย่างมันเข้ามาในความคิดหมดเลยนะเหมือนกับแต่พอเราไปนั่งทบทวนมันก็เหมือนกับมากลับมาทบทวนตัวเองอะไรที่เราบกพร่องอะไรที่เราต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงเวลาให้เราได้คิดได้ปรับปรุงจิตใจเราด้วยปรับปรุงตัวปรับปรุงพฤติกรรมอะไรด้วยก็กลับมาก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้มีเก็บเชื่อเนี่ยลงไปได้ไหมครับตอนทำบุญอ๋อไม่ครับอันนี้ไปแบบเจริญสติเฉยๆไม่ได้แบบไปทำบุญอะไรเงี้ยมีโอกาสก็ถ้ามีเวลาตรงกันก็คงจะชวนไปแหละครับผมเพราะว่าน้องก็เคยไปวัดนี้มาแล้วทำบุญด้วยกันบ่อยนะครับทำบุญด้วยกันบ่อยนะครับหลายๆคนคงเห็นตามแบบว่าตามภาพตามรูปภาพอะไรเงี้ยก็จะมีค่อนข้างเยอะต้นปีก็เพิ่งไปมาเองทีนี้เราทำบุญสามจริงไหมคะเพราะเป็นปีชงทำเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้แบบทำมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ตอนนี้กำลังสร้างอาคารเรียนนะฮะอาคารเรียนให้กับน้องที่อยู่อุดรครับผมแต่เดี๋ยวคงได้ทราบข่าวกันเดี๋ยวจะไปเปิดอยู่ครับไปแบบไปเปิดพิธีเนาะไปเป็นพิธีอะไรเงี้ยก็เป็นแบบคนรู้จักกันเลยใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับประมาณสักเดือนไม่เมษาก็พฤษภาจริงๆเป็นเงินน่าจะเป็นเงินรวมแบบแฟนคลับด้วยอะไรเงี้ยที่แบบว่าบางคนมีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจาคมาใช่ฝันว่าของขวัญยาย่าแพลนจะซื้ออะไรให้น้องยาย่าหรือเปล่าอ๋อไม่ได้มีอะไรครับผมก็ให้กำลังใจกันนะครับผมดูแลกันไปครับผมใช่จะมีบ้างนะครับผมก็บางทีก็มีของเล็กน้อยบางทีติดไม้ติดมือมาจากต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยผมแบบบางทีไปเที่ยวไหนมาไหนก็มีอะไรเงี้ยจะเน้นของกินมากกว่าถ้าเป็นผมนะของขวัญมันเกิดล่ะครับผมก็ซื้อเสื้อให้น้องนะครับผมซื้อเสื้อให้น้องตัวหนึ่งอะไรเสื้อยืดไม่ใช่เสื้อคู่ครับเสื้อเหมือนเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดอะไรเงี้ยเป็นของที่น้องชอบหรือว่าอะไรชอบไม่ชอบไม่รู้ซื้อไปแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับของผู้หญิงนี่ก็ซื้อให้ยากนะครับผมแล้วก็ซื้อเสื้ออะไรให้ครับผมใช่ง่ายเลยไม่ครับก็ส่วนมากเวลาคนให้มันเกิดก็เป็นเสื้อเนาะส่วนมากเขาจะได้ใส่ได้ใช้ประโยชน์ได้อะไรเงี้ยพิเศษยังไงคะไม่พิเศษปกติราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้อะไรเลยฮะไม่มีเสื้อปกติซื้อเรื่องผู้หญิงยากไหมก็ยากอยู่เหมือนกันครับผมแต่ก็ไปแบบง่ายๆอ่ะเสื้อแบบง่ายๆเสื้อยืดอะไรเงี้ยเสื้อสำหรับตอนนี้นะคะทุกท่านอวยพรที่เป็นพิเศษนะคะอยู่ในการของเราเด็กก็อวยพรไปเลยมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยตามทั่วไปเหมือนกับอวยพรเบิร์ธเดย์อะไรเงี้ยไม่มีสองไม่มีวันลอยนะคะเพราะว่าเป็นแขกที่เราเชิญมาวันนี้แต่นอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้นะคะยังมีแฟนคลับตัวจริงของใจดันๆหลายคนที่มารอนะคะอย่างที่บอกไปแล้วสามแซ่บเหรอได้รับโซเชียล2,000 บาทแล้วค่ะพี่อ๋อก็เขาก็แบบพูดให้สมกับชื่อรายการสามแซ่บอะไรเงี้ยก็เรื่องแบบแซ่บๆเข้ามาพูดกันอะไรเงี้ยเข้ามาจะถึง4 ทุ่ม
นะบอยแบนด์ให้กับพี่เสียฟังนะคะหรือแฟนไม่ใช่พี่มีเสียเขาไอ้อะไรพิธีกรพี่ชมพู่พี่แมวพี่ม้าเขาชงเขาชงเขาชงฮะก็ขำๆดีนะครับผมน่ารักดีน่ารักดีก็ได้ดูอยู่ครับได้ดูน่ารักก็สนใจไว้แป๊บนึงนะคะเพราะว่าด้านในนี้ก็ไม่ไม่นะครับนานๆทีครับผมเกี่ยวกับความที่เขาเป็นมาตั้งแต่เช้าแล้วมีความเรื่องชีวิตแล้วทีนี้ต้องมีฉากแบบว่าเลิฟซีนกลับมาเลยมีข่าวว่ามาได้ไปขอพี่ณเดชน์บอกว่าขอเล่นเลิฟซีนโอ้ยไม่มีหรอกไม่ต้องมาขอหรอกมันก็การทำงานนะครับผมดีครับดีครับครั้งนี้น้องได้กลับมาเจอพี่หมากหลังจากตะวันเดือดครับผมก็เป็นละครอีกเรื่องนึงที่ผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นละครที่เข้มข้นมากๆนะเป็นละครน่าจะดราม่าเลยแหละเพราะน้องย่าก็แบบหลังจากที่ดูชุดฟิตติ้งก็สวยพี่หมากก็แบบหล่อมากเลยอะไรเงี้ยจริงๆเพราะข้างหนักเขาทำคนไหมคะเต็มที่เต็มที่เอาให้แฟนๆละครได้ชมกันครับผมอนุญาตไหมคะอ๋อไม่ต้องอนุญาตหรอกครับไม่ต้องมาขอไม่มีไม่น่าไม่อะไรเนาะไม่เกี่ยวคุณแบบมีนับคุยเล่นๆนะคะว่าขอคุยนิดหน่อยเลยไม่มีครับไม่มีหรือว่าเราต้องให้แบบให้น้องได้เต็มที่แค่ไหนยังไงคะอ๋อไม่ครับครับมีอะไรฝากฝังกับบางไหมคะตามบุญตามกรรมเลยครับผมไม่เป็นไรครับห่วงไหมฮะห่วงไหมครับไม่ห่วงคือเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับผมแล้วนั่นเองค่ะจะมีละครคู่ยาย่าเร็วๆนี้หรือเปล่ามีครับแต่ว่าเมื่อไหร่ตอนไหนหรือว่าเรื่องอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่สรุปกันอีกทีนึงนะครับผมแต่มีแน่ๆผู้ใหญ่ย่ามีแน่ๆอันนี้เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่คอนเฟิร์มอยู่แต่พี่เอก็เหมือนลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เอเขาก็นับเขาไปคุยกับทางผู้ใหญ่มาอะไรผมก็ยังไม่ค่อยทราบข่าวดีเท่าไหร่เดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่เขาเป็นฝ่ายพูดดีกว่าจะได้ทราบอย่างแน่นอนเมื่อไหร่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูเลยก็เต็มที่ครับเป็นกำลังใจให้สำหรับละครเรื่องนี้ขึ้นชีวิตนะครับผมนะฮะก็ขอให้แบบว่าทำงานกันให้เต็มที่และการสนุกครับผมเล่นละครยังไงสนุก